สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 กับคุณครูเมธาสิทธิ์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปนะครับในสาระการเรียนรู้นี้ครับเราจะไปศึกษาทั้งหมดอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นการแก้สมการโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็ไปสู่หัวข้อที่2ครับเราจะเปลี่ยนวิธีการในการแก้สมการกำลัง2จากเดิมแยกตัวประกอบแล้วนะครับก็จะไปเป็นการใช้กำลัง2สมบูรณ์ครับแล้วก็นำไปสู่หัวข้อที่3ครับเปลี่ยนวิธีการอีกครั้งหนึ่งครับไปใช้สูตรแล้วก็จะนำความรู้นะครับจากทั้ง3ประเด็นนั้นไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับเราจะไปดูว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหาได้นั่นเองครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้วิธีการที่1นะครับนั่นก็คือวิธีการแยกตัวประกอบครับแต่ก่อนอื่นครับขอไปให้ความหมายก่อนนะครับไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเขาให้นิยามของคำว่าสมการกำลัง2ว่าอย่างไรนะครับสมการกำลัง2ครับหรือ quadratic equation นะครับก็จะเป็นสมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ2นะครับบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมการดีกรี2ก็ได้นะครับโดยที่มีรูปแบบทั่วไปก็คือ ax กำลัง2บวก bx บวก c แล้วเท่ากับ0นะครับทั้งนี้ก็เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวแล้วก็ a ไม่เท่ากับ0นะครับที่ a ไม่เท่ากับ0ก็เพราะว่าถ้าเกิดค่าคงที่ a เป็น0ขึ้นมาเราก็จะได้เป็นสมการเชิงเส้นนะครับก็จะไม่เป็นสมการกำลัง2นั่นเองคราวนี้ครับถ้าเราต้องการจะแก้สมการกำลัง2ครับมันคืออะไรนะครับการแก้สมการกำลัง2ก็คือการคำนวณครับเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของเราเพื่อหาค่าของตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่ออกมาก็จะเป็นคำตอบของสมการนะครับเนื่องด้วยเป็นสมการกำลัง2ครับก็อาจจะมี2คำตอบนะครับหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะครับคำตอบของสมการกำลัง2ครับมีอีกชื่อเรียกนึงครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นรากของสมการก็ได้ครับนักเรียนคราวนี้นะครับเราไปดูวิธีการครับว่าถ้าเรามีสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรี2แล้วนะครับเราจะมีหลักการโดยคร่าวอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการแก้สมการนี้นะครับเริ่มต้นครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราก็จะอาศัยความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับให้อยู่ในรูปการคูณกันของพหุนามดีกรีที่ต่ำกว่าในเมื่อสมการที่เรากำลังจะแก้สมการนะครับคือสมการกำลัง2นั้นก็แปลว่าผลจากการแยกตัวประกอบนะครับทั้ง2โมเลกุลนั้นก็จะกลายเป็นสมการกำลัง1นะครับจากนั้นก็จะไปใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า AB เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่เรามีว่า A คูณกับ B เท่ากับ0นะครับจากประโยคนี้ครับจากโพสต์นี้เราก็จะบอกว่าถ้า A คูณ B เท่ากับ0นั้นก็จะมีความจริงอยู่2ประการคือ A เท่ากับ0หรือไม่ก็ B เท่ากับ0นะครับหรืออาจจะเท่ากับ0ทั้ง2ค่าเลยก็ได้นะครับดังนั้นเราก็จะใช้หลักการนี้นะครับในการแก้สมการโดยการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็จัดรูปครับให้ผลคูณของตัวประกอบทั้งหมดนั้นเป็น0ครับการที่เราให้ผลคูณเป็น0ก็แปลว่าทางด้านซ้ายมือจะจัดเป็นการคูณกันของ2วงเล็บนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็น0นั่นเองนะครับแล้วก็จะไปใช้ความสัมพันธ์ดังที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเกี่ยวกับการแก้สมการกำลัง2นะครับไปดูตัวอย่างกันว่าเราจะใช้หลักการดังกล่าวได้อย่างไรบ้างนะครับในตัวอย่างที่1ครับลองหาคำตอบของสมการ x กำลัง2ลบ 6x บวก5เท่ากับ0นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นพหุนามดีกรี2นะครับเราก็อาจจะใช้ความรู้เดิมเรื่องการแยกตัวประกอบได้ครับว่าถ้าเราเทียบเคียงนะครับว่าสมการที่เราต้องการจะแก้นะครับอยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เราก็สามารถอ่านค่าคงที่ a ได้เป็น1นะครับค่าคงที่ b เป็นลบ6ค่าคงที่ c เป็น5นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าจำนวนอะไรที่คูณกันเราได้ c ครับบวกกันเราได้ b นะครับก็จะนำมาใส่ไว้ในทั้ง2วงเล็บนะครับคราวนี้ก็ลองดูครับว่าอะไรคูณกันแล้วได้5ครับนักเรียนแล้วบวกกันต้องได้ลบ6นะครับนักเรียนก็อาจจะพบว่า2จำนวนนั้นก็คือลบ5กับลบ1นะครับเพราะว่าลบ5คูณลบ1ได้5นะครับเลยเมื่อนำลบ5บวกกับลบ1ครับผลลัพธ์ก็จะเป็นลบ6นะครับก็จะตรงตามหน้าตาที่เราเคยศึกษามาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะครับดังนั้นก็แปลว่าเราจะได้2วงเล็บคูณกันนะครับเป็น x ลบ5วงเล็บ1คูณกับ x ลบ1นะครับอีกวงเล็บ1แล้วก็เท่ากับ0นั่นเองครับ
แบบนี้เราก็จะมองว่านะครับมันมี2จำนวนคูณกันเป็น0นะครับดังนั้นเราจะได้ออกมาเป็น2กรณีครับกรณีแรกครับวงเล็บที่เป็น x ลบ5ก็จะได้ออกมาว่าเป็น x ลบ5เท่ากับ0นะครับจากพจน์นี้ครับ x ลบ5เท่ากับ0นักเรียนก็สามารถแก้สมการได้โดยง่ายว่า x ก็คือ5นั่นเองครับแต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเรานะครับเรายังมีอีก1วงเล็บครับที่คูณกันแล้วได้0นั่นก็คือ x ลบ1นะครับดังนั้นก็ได้คล้ายๆกันว่า x ลบ1ก็อาจจะเป็น0ด้วยนะครับดังนั้นถ้า x ลบ1อาจจะเป็น0ด้วยงั้นก็แปลว่า x ก็อาจจะเป็น1ได้ด้วยนะครับดังนั้นคำตอบของสมการนี้ครับ x ก็คือ1หรือไม่ก็5นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตอบนะครับเป็นคำตอบของตัวอย่างที่1ครับนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่านะครับที่ x เป็น1กับ x เป็น5นั้นเป็นคำตอบของสมการโจทย์นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็นํา x เป็น1นะครับลงไปแทนในสมการเดิมครับนะครับแทนค่า x เป็น1นะครับในสมการ x กําลัง2ลบ 6x บวก 5เท่ากับ0ดูสิครับว่าพอแทนลงไปแล้วสมการเป็นจริงหรือไม่นะครับปรากฏว่าเมื่อคุณครูแทน x เป็น1ลงไปครับปรากฏว่าซ้ายมือครับคำนวณออกมาก็ได้0นะครับขวามือเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับ0เท่ากับ0ถือว่าเป็นจริงถูกต้องไหมครับอีก1คำตอบนะครับก็คือ x เท่ากับ5ครับเราก็ใช้วิธีการเดียวกันครับแทนค่า x เป็น5ลงไปในสมการโจทย์นะครับนักเรียนคำนวณออกมาก็จะพบว่าซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็ได้0ถูกต้องไหมครับขวามือก็เป็น0นะครับ0เท่ากับ0แปลว่าสมการนี้ก็เป็นจริงดังนั้นก็แปลว่า1และ5ก็จะเป็นคำตอบของสมการที่โจทย์กำหนดมานั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็อาศัยความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็มาผสมกับความรู้เรื่องการคูณกันของจำนวนนิดนึงนะครับก็ทำให้เราสามารถแก้สมการกำลัง2ได้โดยง่ายแล้วนะครับไปดูตัวอย่างที่2กันครับถ้าเราต้องการจะหาคำตอบของสมการนี้นะครับสมการ 3x กำลัง2ลบ 14x เท่ากับลบ8นะครับตรงนี้อาจจะมีหน้าตาที่ไม่คุ้นนะครับเราก็อาศัยการจัดรูปได้ครับนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปให้อยู่ใน ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับผลจากการจัดรูปก็จะได้สมการกำลัง2นะครับที่สอดคล้องกันก็คือ 3x กำลัง2ลบ 14x บวก8เท่ากับ0นะครับจากนั้นก็พิจารณาครับด้วยวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าพหุนามในโจทย์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็สามารถแยกได้เป็นวงเล็บที่1ครับมี 3x รออยู่นะครับวงเล็บที่2ก็จะมี x รออยู่เช่นเดียวกันจากนั้นก็จะไปหาจำนวนซึ่งคูณกันได้8ครับซึ่งจำนวนเนี้ยจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งไปคูณกับ 3x แล้วไปบวกกับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไปคูณอยู่กับ x นะครับผลบวกจะต้องได้เป็นพจน์กลางนั่นก็คือลบ14ครับนักเรียนคิดว่าเราสามารถแยกตัวประกอบหรือหาจำนวนเป็นอะไรได้บ้างครับมาใส่ในวงเล็บทั้ง2วงเล็บนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่คุณครูคิดออกมานะครับไม่รู้ตรงหรือเปล่านะครับคุณครูได้ออกมาว่าเราสามารถแยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือได้เป็น 3x ลบ2นะครับคูณอยู่กับ x ลบ4ครับคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราก็เขียนอยู่ในรูปของ2ตัวคูณกันเท่ากับ0นะครับก็แปลว่าวงเล็บ1ครับต้องเท่ากับ0นั่นก็คือ 3x ลบ2เป็น0นะครับผลจากการที่ 3x ลบ2เท่ากับ0งั้นก็แปลว่า x ของเราก็คือ2ส่วน3นะครับแล้วก็จะมีอีก1คำตอบครับซึ่งเกิดจากวงเล็บ x ลบ4นะครับ x ลบ4เท่ากับ0ดังนั้นก็แปลว่า x เท่ากับ4นะครับถูกต้องแล้วครับดังนั้น x ของเราก็อาจจะเป็น2ส่วน3หรือไม่ก็4นะครับเพื่อความแน่ใจถ้าเด็กก็นำไปตรวจสอบคำตอบนะครับเรามาดูการตรวจสอบคำตอบของสมการในข้อนี้กันนะครับเราก็แทนค่า x ที่เราแก้สมการออกมานะครับลงไปในสมการโจทย์นะครับข้อ1ครับเราแทนค่า x เป็น2ส่วน3ลงไปครับนักเรียนก็จะพบว่าพอเราคำนวณนะครับค่าทางด้านซ้ายมือครับก็จะเห็นว่าออกมาเป็นลบ8นะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านขวามือแบบนี้ก็แปลว่าเราได้สมการที่เป็นจริงนั่นก็คือ x เท่ากับ2ส่วน3ก็เป็นคำตอบหนึ่งของสมการนี้นะครับอีก1จำนวนครับที่เราแก้สมการออกมาได้นั่นก็คือ x เท่ากับ4นะครับเช่นเดียวกันครับแทนค่าลงไปครับพอแทนค่าลงไปแล้วครับซ้ายมือก็สามารถคำนวณได้ออกมาเป็นลบ8นะครับซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนทางด้านขวามือนะครับก็แปลว่าสมการของเราก็เป็นจริงแบบนี้ก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่า2ส่วน3และ4ครับก็จะเป็นคำตอบของสมการที่โจทย์กำหนดนั่นเอง
็นไงบ้างครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะของสมการก็อาจจะมีความซับซ้อนไปนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาแล้วก็อาศัยการจัดรูปนะครับกลับมาอยู่ในหน้าตาสมการที่เราคุ้นเคยครับแล้วเราก็จะมองแนวทางออกนะครับว่าจะต้องดำเนินการแยกตัวประกอบอย่างไรครับไปดูตัวอย่างที่3กันในตัวอย่างที่3นะครับอยากให้นักเรียนลองหาคำตอบของสมการนะครับ 20-8y ลบกับ y กำลัง2เท่ากับ0นะครับสมการนี้ปรากฏอยู่ในรูปของตัวแปร y นะครับนักเรียนอาจจะจัดรูปใหม่นะครับเทียบเคียงให้อยู่ในรูปสมการที่เราคุ้นเคยครับก็จะจัดรูปเป็นลบ y กำลัง2ลบ 8y บวกกับ20เท่ากับ0นะครับแบบนี้คุ้นหรือยังครับถ้ายังไม่คุ้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y กำลัง2มันเป็นลบ1ใช่ไหมครับเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการนำลบ1มาคูณทั้ง2ข้างของสมการหรือบางครั้งอาจเรียกว่าเป็นการคูณตลอดสมการก็ได้นะครับผลจากการคูณก็จะปรากฏว่าได้สมการขึ้นที่สอดคล้องกันขึ้นมานะครับก็คือ y กำลัง2บวก 8y ลบ20เท่ากับ0ครับแบบนี้เราก็คุ้นเคยแล้วนะครับเราก็จะแยกตัวประกอบได้เช่นเดิมครับผลจากการแยกตัวประกอบ y กำลัง2บวก 8y ลบ20นะครับก็จะได้ออกมาว่าเป็นวงเล็บครับ y ลบ2คูณอยู่กับวงเล็บ y บวก10นะครับเท่ากับ0เพียงเท่านี้เราก็จะมาใช้ความรู้เรื่องเดิมครับเรื่องจำนวนจริงของเรานะครับ2ตัวคูณกันเป็น0แปลว่าตัว1เป็น0นะครับก็จะได้ว่า y ลบ2เป็น0นะครับพอ y ลบ2เป็น0ก็บังคับให้ y ต้องเป็น2นั่นเองและอีก1คำตอบครับจากวงเล็บ y บวก10จากวงเล็บ y บวก10ก็ได้ว่า y คือลบ10นั่นเองนะครับเราก็แก้สมการ y บวก10เท่ากับ0ซะก็ได้คำตอบว่า y เป็นลบ10ครับแบบนี้ค่า y ของเราก็อาจจะเป็น2หรือลบ10ก็ได้นะครับเพื่อความแน่ใจก็ไปตรวจสอบกับสมการนะครับนำไปตรวจสอบครับเข้าสู่ขั้นของการตรวจสอบครับแทนค่า y เป็น2ลงไปในสมการโจทย์นะครับนักเรียนก็คำนวณทางด้านซ้ายมือออกมาผลเป็นยังไงครับได้เป็น0หรือเปล่านะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าพอแทนค่า y เป็น2ลงไปนะครับซ้ายมือก็เป็น0ซึ่งก็จะเท่ากับทางด้านขวามือที่เป็น0เหมือนกันนะครับสมการก็เป็นจริงจบไป1คำตอบนะครับคำตอบที่2ครับ y เป็นลบ10จริงหรือไม่จริงครับนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนหลังจากแทนค่า y เป็นลบ10ลงไปนักเรียนก็จะพบว่าทางด้านซ้ายมือครับถึงแม้ว่าอาจจะคำนวณยากหน่อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะคำนวณออกมาแล้วพบว่าซ้ายมือเป็น0เช่นเดียวกันนะครับ0เท่ากับ0ทางด้านขวามือก็แปลว่าสมการเป็นจริงดังนั้น2และลบ10ก็จะเป็นคำตอบของสมการในโจทย์นั่นเองครับพอทำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าพอทำได้แล้วลองทำตัวอย่างที่4อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่4ครับลองหาคำตอบของสมการนี้ครับหน้าตาแบบนี้เลยอาจจะมองว่าเป็นสมการเชิงเส้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นว่า y ของเราเนี่ยกำลัง1นะครับแต่เรายังตัดสินไม่ได้นะครับก็เลยอาจต้องใช้วิธีการทางพีชคณิตนะครับจัดรูปสักนิดหนึ่งครับผลจากการที่เราจัดรูปสมการในโจทย์นะครับให้อยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยก็คือ ay กำลัง2บวก by บวก c เป็น0เนี่ยเราก็จะพบว่าได้ออกมาเป็น y นะครับคูณกับ y บวก3เท่ากับ6คูณ3นะครับอันนี้เกิดจากการคูณไขว้นะครับแล้วเราก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น y กำลัง2บวก 3y เท่ากับ18แบบนี้ก็พอคุ้นแล้วใช่ไหมครับแต่คุ้นแบบนี้ยังแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับต้องดำเนินการต่ออีกนิดนึงครับจาก18อยู่ทางขวามือครับก็ใช้สมบัติการเท่ากันนะครับนำ18ไปลบทั้ง2ข้างของสมการหรือบางครั้งก็อาจจะพูดโดยง่ายว่าเป็นการย้ายข้างนะครับก็จะได้ออกมาเป็นy กำลัง2บวก 3y ลบ18เท่ากับ0เพียงเท่านี้ก็อยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับเราก็สามารถแยกตัวประกอบพหุนามทางด้านซ้ายมือครับเราสามารถแยกออกมาเป็นอะไรครับนักเรียนทางด้านซ้ายมือนะครับนักเรียนก็แยกออกมาได้เป็น y บวก6คูณกับอะไรนะครับคูณกับ y ลบ3ถูกต้องแล้วนะครับผลลัพธ์จากการแยกตัวประกอบซ้ายมือได้เป็น2วงเล็บตามนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการทางจำนวนนะครับที่เราบอกว่า2ตัวคูณกันเป็น0นะครับตัวแรก y บวก6ก็จะต้องเท่ากับ0นะครับผลจากการที่ y บวก6เป็น0ครับดังนั้น y ก็จะเป็นลบ6ครับหรืออีกวงเล็บ1ครับนักเรียน y ลบ3เท่ากับ0ตรงนี้ทุกคนก็เคลียร์แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเห็นแบบนี้นะครับ y ลบ3เป็น0แต่ว่า y ต้องเท่ากับ3นั่นเองเ
ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกมา2คำตอบนะครับดังนั้น y ของเราก็อาจจะเป็นลบ6หรืออาจจะเป็น3ก็ได้นะครับมาสู่ขั้นตอนที่สำคัญครับก่อนจะสรุปคำตอบต่อคุณครูนะครับนำไปตรวจสอบคำตอบก่อนนะครับผลจากการตรวจสอบคำตอบครับ1คือเราแทนค่า y เป็นลบ6ลงไปนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าสมการดั้งเดิมสมการตัวที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคำนวณยากนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องเครื่องหมายนะครับพอเราแทนค่า y เป็นลบ6ลงไปครับเราเรียนก็จะพบว่าได้จำนวนออกมาครับทางด้านซ้ายมือเป็นลบ1นะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นลบ1เช่นเดียวกันงั้นแปลว่าสมการเป็นจริงงั้นก็สบายใจนะครับว่าตอนนี้ที่เราได้คำตอบว่า y เท่ากับลบ6นั้นถูกต้องแล้วนะครับมาสู่ค่าที่2ของเราครับอีก1คำตอบคือ y เป็น3นะครับเราเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับคำนวณครับผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือก็ได้2ถูกต้องไหมครับขวามือก็ได้2แบบนี้ก็แปลว่าสมการเป็นจริงนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้แล้วครับว่าลบ6และ3นะครับทั้ง2คำตอบนี้ก็จะเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับสมการโจทย์นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแนวคิดความหมายแล้วก็เป็นวิธีการนะครับที่คุณครูนำมาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะครับเพื่อที่เราจะแก้สมการกำลังสองนะครับคราวนี้ครับนักเรียนก็ได้ตรวจสอบไปแล้วใช่ไหมครับว่าอาจจะมีรายละเอียดที่นักเรียนคิดว่าน่าจะง่ายกว่านี้ในการแยกตัวประกอบนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนครับทำกิจกรรมต่อไปนี้นะครับกิจกรรมของคุณครูก็คืออยากจะให้นักเรียนลองแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวต่อไปนี้นะครับโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็อาจจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดคนเดียวก็อาจจะมีมุมมองเพียงมุมมองของตัวเราใช่ไหมครับถ้าเราไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆบางครั้งเพื่อนๆก็อาจจะมีเทคนิคหรือวิธีการที่ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ผลที่รวดเร็วมากกว่านี้นะครับในสมการต่อไปนี้นะครับนักเรียนข้อที่1ก็คือ 6x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0ครับและในข้อที่2ก็คือ 24x กำลัง2เท่ากับ 17x บวก20นะครับข้อที่3ครับ 6m กำลัง2เท่ากับ m นะครับซึ่งคูณอยู่กับในวงเล็บ m ลบ4ครับและข้อที่4ครับข้อสุดท้าย 50 ลบ 15a ลบ 2a กำลัง2เท่ากับ0นะครับลองทำกิจกรรมนี้กันดูนะครับหลังจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจากสมการกำลัง2ที่คุณครูกำหนดให้นะครับทั้ง4สมการนักเรียนได้คำตอบตรงกันหรือเปล่าครับนะครับคำตอบก็น่าจะตรงกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างวิธีการคิดก็ไม่เป็นไรนะครับคำตอบของนักเรียนสามารถตรวจสอบได้โดยการนำค่าที่ได้จากการแก้สมการนะครับกลับไปแทนค่าในสมการเดิมแล้วดูว่าสุดท้ายเราได้สมการที่เป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้านักเรียนพบว่าสมการเป็นจริงนักเรียนก็สามารถที่จะยืนยันหรือคอนเฟิร์มตัวเองได้แล้วว่าคำตอบนั้นถูกต้องนั่นเองครับเอาละครับเรากลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงขั้นตอนของการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับเลยอาจจะสังเคราะห์จากแนวทางที่เห็นว่าคุณครูนำเสนอนะครับผ่านทั้ง4ตัวอย่างหรืออาจจะสังเคราะห์ขึ้นมาจากการที่นักเรียนลงมือแก้สมการด้วยตัวเองนะครับจาก4สมการเมื่อสักครู่นี้หรืออาจจะใช้มุมมองของเพื่อนๆนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับเรานะครับก็สามารถที่จะสังเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนทั่วๆไปนะครับได้ดังนี้ครับขั้นที่1นะครับเราก็จะแยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับพอแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือนั้นนะครับอยู่ในรูปของการคูณกันของ2จำนวนแล้วเท่ากับ0นะครับเราก็จะไปใช้สมบัติของจำนวนจริงนะครับที่บอกว่า2ตัวคูณกันเป็น0ถ้ายกตัวอย่างเป็น a คูณ b เท่ากับ0แบบนี้ครับก็แปลว่า a เท่ากับ0หรือไม่ก็ b เท่ากับ0นะครับหรือก็อาจจะได้ว่าทั้ง2ตัวนั้นเป็น0นะครับเราจะได้สมบัตินี้มาช่วยในการแก้สมการกำลัง2โดยการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อได้จำนวนซึ่งเป็นผลเฉลยหรือเป็นรากของสมการแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนโดยคร่าวนะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะมองว่ามีขั้นตอนแยกย่อยลงไปอีกนะครับถ้านักเรียนสังเคราะห์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเองในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการกำลังสองนะครับ
สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับหลังจากที่เราได้ศึกษาความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติจนมีความชำนาญแล้วอย่าลืมลองประเมินตนเองนะครับว่าวันนี้เรายังมีจุดด้อยเรื่องไหนบ้างนะครับถ้ามีจุดเด่นเต็มที่แล้วนะครับนักเรียนสามารถนำจุดเด่นจุดนั้นครับไปใช้ในการสอนเพื่อนๆนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการทำโจทย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ให้ตัวเองมีความเก่งมากขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบคุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ